สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเดียอีกแล้วนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาพบกับคลิปWhat is in my language หรือว่า What is in my bag นั่นเองนะก็คือคลิปนี้นะคะเดียตั้งใจที่จะมาจัดกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวทะเลพร้อมกับเพื่อนๆเลยค่ะมาดูกันว่าปกติแล้วอ่ะเวลาที่เดียไปเที่ยวทะเลอ่ะเดียพกอะไรไปบ้างนะแล้วอะไรที่เราควรที่จะพกไปบ้างรวมถึงวันนี้นะคะก็จะมาแชร์ทริควิธีการเลือกเสื้อผ้าของเดียนะคะว่าปกติเวลาที่เดียไปเที่ยวอ่ะเดียมีวิธีการเลือกเสื้อผ้าอย่างไรและเราจะเลือกเสื้อผ้าอย่างไรให้เวลาถ่ายรูปออกไปแล้วก็คือปังคือสวยแล้วก็ตรงธีมกับสถานที่นะคือเดียก็เป็นนักพกอยู่เหมือนกันคือปกติไปเที่ยว2วันก็พกไปเหมือน4วันไปเที่ยว4วันก็คือพกไปเหมือน8วันเอาเป็นว่าไม่รอช้าดีกว่านะคะเราไปเริ่มจัดกระเป๋าเดินทางกันดีกว่าค่ะของอย่างแรกที่จะใส่เข้าไปในกระเป๋าเดินทางของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นของที่สำคัญรองมาจากโทรศัพท์มือถือแล้วก็เงินที่ต้องพกไปนะนั่นก็คือนี่ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าใส่เครื่องสำอางของเดียเองนะแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเครื่องสำอางที่เดียพกไปนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นเครื่องสำอางที่เดียมั่นใจว่าเดียได้ใช้จริงๆอย่างเช่นอายแชโดว์แบบนี้เดียก็จะเลือกพาเลตอันเล็กๆไปอ่ะแล้วก็เป็นสีที่เดียแบบได้ใช้แน่นอนอ่ะแต่ถ้าเป็นอายแชโดว์ที่แบบเป็นพาเลตใหญ่ๆมีสีเยอะแยะสารพัดอย่างอันนั้นอาจจะไม่ต้องพกไปก็ได้เพราะว่าเราก็คงทาไม่หมดแม้เพราะเราไปเที่ยวแค่3วัน2คืนเองเนาะก็จะพกไปราวๆประมาณเนี้ยก็คือใบไม่ใหญ่มากนะหรือว่าใหญ่วะเอาเป็นว่าเดียคิดว่าไม่ได้ใหญ่นะคะเพื่อนๆเป็นไซส์ที่กำลังดีในการพกพาเนาะของชิ้นต่อไปนะคะที่จะใส่เข้าไปในกระเป๋าก็คือนี่เลยค่ะอันนี้นะคะจะเป็นของสารพัดสิ่งที่เดียใช้ในห้องน้ำนะไม่ว่าจะยาสระผมแปรงสีฟันยาสีฟันรีมูเวอร์สำลีรีเทนเนอร์รวมไปถึงพวกแบบสกินแคร์ต่างๆด้วยนะเพราะอย่างปกติที่พักบางที่อ่ะในห้องนอนอ่ะจะไม่มีกระจกค่ะแต่ว่าในห้องน้ำมีแน่นอนเดียก็เลยมักจะทาสกินแคร์ต่างๆให้จบในห้องน้ำเลยนะคะของส่วนใหญ่ที่เดียจะพกไปนะคะเพื่อนๆส่วนใหญ่จะเป็นขนาดอันเล็กๆนะไม่ได้พกอันใหญ่ๆไปเพราะบางทีมันเถอะทะรวมไปถึงพวกสกินแคร์ด้วยนะคะเพื่อนๆอย่างสกินแคร์อ่ะเดียก็จะเลือกอันขนาดทดลองไปอ่ะอย่างปกติสกินแคร์ที่มันเป็นขวดใหญ่อ่ะเขาจะชอบทำมาจากขวดแก้วเนาะซึ่งเราก็ไม่ได้อยากพกพาไปไหนเพราะเรากลัวมันแตกเดียก็จะซื้ออันเล็กๆแบบนี้เอาไว้พกพาเวลาไปเที่ยวด้วยนะคะโอเคค่ะของชิ้นต่อไปที่จะใส่เข้าไปในกระเป๋านะคะนั่นก็คือนี่ค่ะอันนี้นะคะจะเป็นปลอกหมอนเฮ้ยเพื่อนๆงงเฮ้ยเอาปลอกหมอนไปทำไมคะพี่เดียเฮ้ยเดียจะบอกว่าจริงๆแล้วปลอกหมอนนะเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอย่างปกติเวลาที่เดียนอนที่บ้านลงไปถึงนอนที่โรงแรมหรือไปนอนนอกสถานที่ต่างๆอ่ะคือเราอ่ะไม่รู้หรอกว่าเตียงนอนที่เรากำลังจะไปนอนอ่ะมันมีปริมาณไรฝุ่นและแบคทีเรียเยอะขนาดไหนเนาะและพวกแบคทีเรียหรือไรฝุ่นพวกนี้นะคะมันส่งผลต่อสุขภาพของเรามากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของการเกิดสิวเรื่องของการเกิดผดผื่นลงไปถึงอาการแพ้ต่างๆนะคะเพื่อความสบายใจของเดียนะคะเดียก็เลยมักจะใช้พวกเครื่องนอนที่มันเป็นสดุที่ป้องกันไรฝุ่นนะคะก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องของภูมิแพ้แล้วก็ลดการเกิดสิวแล้วก็ผดผื่นของเราด้วยค่ะก็เลยพกปลอกหมอนไปด้วยตลอดนะคะเพื่อนๆก็สำหรับปลอกหมอนที่เดียใช้นะคะก็จะเป็นปลอกหมอนลดสิวจากแบรนด์ดร.พงษ์นะคะเป็นปลอกหมอนที่ผลิตมาจากเส้นใยนาโนซิงค์นะก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการยับยั้งแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวด้วยค่ะคือเขามีนักวิทยาศาสตร์ท่านนึงค่ะเพื่อนๆเขาลองเอาสตรอเบอรี่2ลูกเนี่ยนะคะลูกนึงอ่ะทำการแรปด้วยพลาสติกปกติอีกลูกนึงนะคะทำการแรปด้วยพลาสติกที่ทำมาจากนาโนซิงค์พบว่าเจ้าตัวสตรอเบอรี่ที่ทำการแรปด้วยพลาสติกนาโนซิงค์เนี่ยเกิดการเน่าเสียช้ากว่าเนื่องจากวัสดุนาโนซิงค์เนี่ยนะคะเขามีคุณสมบัติในเรื่องของการยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราดังนั้นนะคะปลอกหมอนของแบรนด์ดร.พงษ์นะคะก็มีคุณสมบัติในเรื่องของการยับยั้งแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราด้วยนะและยังลดกลิ่นอับที่เกิดการสะสมของปลอกหมอนด้วยค่ะและตัวเนื้อผ้าของปลอกหมอนนะคะเพื่อนๆบอกเลยว่านุ่มมากคือเดียซักเราใช้ไปหลายรอบมากๆแล้วนะคะคืออย่างปกติเดียเป็นคนที่ชอบนอนตะแคงเนาะเพื่อนๆแล้วหน้าของเรามันก็จะมีการเสียดสีของปลอกหมอนอยู่บ่อยๆค่ะตัวผ้าเนี่ยนะคะด้วยความที่มันนุ่มนะมันอ่อนโยนต่อการสัมผัสมากๆเลยค่ะทำให้เวลาที่หน้าของเราอ่ะมันเสียดสีกับปลอกหมอนนะเราก็ไม่รู้สึกเจ็บเพราะตัวผ้านุ่มมากนะคะสามารถทำการนอนซุกหมอนได้โดยที่ไม่ต้องกลัวสิวหรือกลัวผื่นทำการผุดที่ใบหน้านะราคาตกผืนละ699 บาทนะเพื่อนๆสามารถทำการซักแล้วก็ใช้ซ้ำได้ทั้ง2ด้านเลยนะคะเพื่อนๆทุกครั้งที่เราทำการซักอ่ะคุณสมบัติของการยับยั้งเชื้อเขาก็ไม่ได้ลดลงด้วยค่ะก็ถ้าใครสนใจปลอกหมอนของแบรนด์ดร.พงษ์นะคะ
เดี๋ยวเดียจะติดลิงก์ไว้ที่ใต้ description นะคะเพื่อนๆสามารถทำการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อก่อนก็ได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวเดียเก็บปอกหมอนใส่กระเป๋าก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูของต่อไปกันดีกว่าของชิ้นต่อไปที่ไม่พกไปไม่ได้นะสำหรับการไปเที่ยวทะเลก็คือนี่นะอันนี้ก็จะเป็นพวกครีมทาตัวรวมไปถึงครีมกันแดดด้วยนะครีมกันแดดเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอย่างเดียเดียจะพกหลอดใหญ่ไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่หนีบผมนะคืออย่างที่หนีบผมอะคือด้วยความที่เดียเป็นคนแบบผมค่อนข้างฟูนิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่เดียจะพกไปก็คือปลั๊กพ่วงนะด้วยความที่เราต้องชาร์จโทรศัพท์ชาร์จ power bank ชาร์จกล้องอะไรแบบนี้บางทีปลั๊กมันไม่พอเดียก็จะพกปลั๊กพ่วงไปด้วยนะคะก็เพื่อความสะดวกของเรานะคะอันนี้ก็เป็นปลั๊กพ่วงอันเล็กของชิ้นต่อไปนะคะที่ช่วงเนี้ยก็คือขาดไม่ได้เลยนะคะไม่พกไม่ได้นะคะเพื่อนๆก็คือหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากผ้านั่นเองนะคือบางทีเวลาที่เราใส่หน้ากากอนามัยทั้งวันน่ะมันจะชอบมีเหมือนขุยๆออกมาแล้วมันจะชอบแบบเหมือนไปกระทบหน้าเราทำให้เรารู้สึกคันที่หน้าค่ะหลังๆมาเดย์ก็เลยจะชอบใช้หน้ากากผ้านะสำหรับหน้ากากผ้าที่เดย์ใช้นะคะก็จะเป็นหน้ากากผ้าของแบรนด์ดร.พงษ์เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆหน้ากากผ้ารสซิลของแบรนด์ดร.พงษ์อันนี้นะคะเขาก็จะทำมาจากวัสดุนาโนซิงค์เหมือนเดิมนะคะก็จะมีคุณสมบัติในเรื่องของการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดสิวนะคะแล้วก็ยังลดการอุดตันของเครื่องสำอางจากการใส่แมสด้วยนะและตัวเนื้อผ้านะคะก็คือนุ่มมากใส่สบายมากแล้วก็ลดการเสียดสีของใบหน้าได้ดีมากๆเลยค่ะอย่างปกติช่วงนี้คือเราต้องทำการใส่แมสทั้งวันเนอะแล้วบางทีเวลาที่เราใส่แมสทั้งวันนะเราจะรู้สึกอึดอัดหายใจลำบากรู้สึกไม่สบายตัวแต่ว่าหน้ากากของแบรนด์ดร.พงษ์นะจากที่เดียใส่ได้รู้สึกว่ามันหายใจสบายอ่ะคือมันไม่ได้รู้สึกอึดอัดอ่ะด้วยความที่เนื้อผ้ามันนุ่มด้วยแล้วก็ระบายอากาศได้ดีนะคะก็สำหรับตัวแมสอันนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะจะตกชิ้นละ149บาทเขาสามารถทำการซักแล้วก็ใช้ซ้ำได้โดยที่คุณสมบัติในเรื่องของการยับยั้งเชื้อต่างๆอ่ะไม่ได้ลดลงด้วยนะถ้าใครสนใจหน้ากากผ้านะคะรวมไปถึงปลอกหมอนของแบรนด์ดร.พงษ์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ที่ใต้เดสคริปชันเดียได้เลยนะคะของชิ้นต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าใส่ของอิสเซอรี่ต่างๆของเดียนะคะก็จะเป็นพวกแบบหนังยงหนังยางกิ๊บติดผมสร้อยต้มหูต่างๆนานานะคะแต่ว่าของทุกอย่างที่เดียพกไปก็จะเป็นของที่เดียคิดไว้แล้วว่าเดียจะใส่กับเสื้อผ้าตัวนี้ตัวนี้อะไรอย่างนี้นะชิ้นต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกหมวกแก๊ปหรือหมวกสารต่างๆนะคะที่เราเอาไปแมทกับเสื้อผ้านั้นๆแล้วนะแล้วก็จะมีพวกรองเท้าแตะนะคะรวมไปถึงพวกถุงก๊อบแก๊ปต่างๆนะเดียก็จะพกถุงก๊อบแก๊ปไปด้วยนะคะเผื่อใส่ผ้าปงผ้าเปียกหรือว่าผ้าที่ใช้แล้วนะอันนี้ก็น่าจะเป็นของชิ้นสุดท้ายนะคะที่จะใส่เข้าไปในกระเป๋าฝั่งนึงนะคะให้มันเต็มก็คืออันนี้เลยอันนี้จะเป็นกระเป๋าจัดระเบียบที่เดียใส่แบบพวกเสื้อนงเสื้อในกางเกงนงกางเกงในยกทรงเกาะอกสเตย์กางเกงซับอะไรแบบนี้คือจะบอกว่าเมื่อก่อนอ่ะเวลาที่จะใส่เสื้อในกางเกงในอะไรแบบนี้เดียก็ไม่ได้มีกระเป๋าอะไรแบบนี้มาใส่นะเดียก็จะใส่เข้าไปในกระเป๋าเดินทางเลยเพื่อนๆอาจจะไม่ได้เป็นนะแต่คือบางครั้งอ่ะด้วยความที่กางเกงในมันก็มีลายทรงลายซ้ำเนาะแล้วคือเวลาที่เราใส่อ่ะพอเราใส่เสร็จปุ๊บเราก็โยนเข้าไปในกระเป๋าเดินทางแล้วเวลาที่เราจะหากางเกงในตัวใหม่อ่ะบางทีมันก็งงไงว่าแบบเฮ้ยตัวนี้กูใส่ยังวะเป็นกันไหมไม่รู้ว่ามีคนเป็นแบบเดียหรือเปล่านะเดียก็เลยแบบซื้อกระเป๋าจัดระเบียบแบบนี้มาเลยค่ะเพื่อนๆเพื่อแบบว่าเราจะได้ไม่งงด้วยเพราะว่าของใหม่ก็จะอยู่ในกระเป๋ากระเป๋าจัดระเบียบอันนี้เดียว่ามันเวิร์กมากเลยนะคืออันนี้เดียสั่งมาจาก Shopee นะคะเพื่อนๆใบละประมาณ10กว่าบาทจำราคาแน่ๆไม่ได้เดี๋ยวเดียจะติดลิงก์ไว้ที่ใต้ description ด้วยเผื่อใครสนใจนะขออนุญาตเอาของออกก่อนละกันเนาะ มันดีตรงที่ว่ามันจะมีด้านที่เราสามารถพับม้วนกางเกงในได้อะแล้วตรงเนี้ยเดียก็มักจะใส่พวกแบบเกาะอกกางเกงซับอะไรแบบนี้เนาะส่วนอีกฝั่งนึงค่ะเพื่อนๆเขาก็จะเป็นช่องใหญ่ๆแบบนี้ให้เราใส่เสื้อในได้อะคือซึ่งเดียว่าโอเคมากเลยนะแล้วก็มันทำให้กระเป๋าเรามันเป็นระเบียบด้วยอะโอเคนะคะฝั่งหนึ่งเต็มเรียบร้อยแล้วนะคะก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะเดียก็จะทำการใส่พวกแบบเสื้อผ้าทุกอย่างที่เดียขนไปเนี่ยใส่เข้าไปอีกฝั่งหนึ่งให้มันเต็มเลยค่ะแต่ว่าวันนี้เดียจะไม่ได้มาแชร์ว่าแบบเฮ้ยเดียเอาเสื้อผ้าอะไรไปบ้างมีเสื้อผ้าแบบไหนบ้างที่เดียเตรียมไปเนาะเพราะเดียมั่นใจว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะก็อาจจะไม่ได้ไปเที่ยวแบบเดียไม่ได้อยากแต่งตัวสไตล์เดียอะไรแบบนั้นนะแต่ว่าวันนี้เดียจะมาแชร์ทริคละกันว่าปกติแล้วเวลาที่เดียไปเที่ยวอ่ะเดียเลือกเสื้อผ้ายังไงให้เวลาที่เราถ่ายรูปแล้วได้ภาพปังๆและเดียมั่นใจว่าทริคของเดียก็เป็นทริคของหลายๆคนเหมือนกันนะก็สำหรับการเลือกเสื้อผ้านะคะเพื่อนๆเดียก็แนะนำเพื่อนๆหลักๆเลยเนี่ยก็คือเพื่อนๆจะต้องรู้สถานที่ที่เพื่อนๆจะไปถ่ายรูปก่อนนั่นเองค่ะคือแนะนำว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นทริปล่วงหน้าให้เราอะทำการตั้งแผนไว้เลยค่ะว่าเราอะจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างอาจจะไม่ต้องระบุถึงขนาดเวลานะแต่ให้เรารู้แค่สถานที่นั้นๆก็พอนะคะหลังจากที่เรารู้สถานที่นั้นแล้วให้เราทำการเอาสถานที่นั้นทำการเสิร์ชเข้าไปในโลเคชันของอินสตาแกรมค่ะเพื่อนๆอย่างเช่น
ว่าพรุ่งนี้เดียจะไปเกาะล้านถูกไหมและเดียรู้ว่าเฮ้ยพรุ่งนี้เดียจะไปพักที่บ้านลินลักเดียก็เอาสถานที่บ้านลินลักอะทำการเสิร์ชเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เดียเสิร์ชสถานที่นั้นแล้วนะคะมันก็จะมีภาพสวยๆขึ้นมาให้เพื่อนๆเยอะมากนะคะก็จะเป็นภาพของเพื่อนๆคนอื่นนะคะที่เขาอะไปที่บ้านลินลักแล้วเขาก็แท็กที่โลเคชันนั้นไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ตรงที่ว่าเราก็จะได้รู้ว่าสถานที่ของบ้านลินลักอะหน้าตาประมาณไหนค่ะเพื่อนๆคือหลังจากที่เดียลองเสิร์ชบ้านลินลักแล้วนะสิ่งที่เดียรู้สึกเลยคืออะไรรู้ป่ะโอ้โหชุดว่ายน้ำต้องมาแล้วหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่แบบเฮ้ยเสิร์ชโลเคชันแล้วปุ๊บก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่าแบบเฮ้ยจะเอาเสื้อผ้าแบบไหนไปดีเดียแนะนำให้ไปดูของคนอื่นเลยค่ะเพื่อนๆในความหมายของเดียไม่ได้หมายความว่าเราดูเขาเป็นเรฟเฟอเรนซ์แล้วเราต้องก๊อปปี้เขาทุกอย่างนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเราดูเพื่อให้เป็นแนวทางเพื่อเราจะมาประยุกต์กับเสื้อผ้าของตัวเองเดียอาจจะไม่สามารถไปแนะนำถึงขนาดที่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไปทะเลเพื่อนๆต้องใส่เสื้อสีฟ้าเพราะว่าเดียว่าไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างเดียเป็นคนที่เดียไม่ค่อยชอบแต่งตัวลายเยอะๆใช่ไหมแต่เพื่อนๆหลายๆคนก็ชอบแต่งตัวที่มีลายเยอะๆถูกปะดังนั้นเดียไม่สามารถที่จะไปฟิกได้ว่าเฮ้ยถ้าไปที่เนี่ยต้องใส่แบบนี้อะไรแบบเนี้ยเดียแนะนำว่าให้ลองไปดูเองละกันเนาะโดยดูวิธีการแบบที่เดียบอกเนี่ยแหละแล้วก็ประยุกต์ตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนแทนนะคะแล้วก็จะได้เสื้อผ้าที่เพื่อนๆรู้สึกถูกใจแล้วก็เป็นตัวเองด้วยเนาะก็เก็บกระเป๋าใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะปกติเดียก็จะพกกระเป๋าเล็กแบบนี้ไปด้วยอีก1ใบนะคะก็เอาไว้ใส่ของที่เดียต้องใช้ระหว่างวันในวันแรกที่เดียไปเที่ยวนะคะเพื่อนๆก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็จะมีหลักๆเลยก็คือจะมีกระเป๋าตังค์1โทรศัพท์1แมสผ้าเผื่อไว้1แล้วก็จะเป็นของใช้ต่างๆ1นะคะในกระเป๋าของใช้อ่ะก็จะมีแบบพวกเจลแอลกอฮอล์สายชาร์จอันนี้ก็จะเป็นพวกแบบครีมกันแดดนะคะแล้วก็เจลทาแบบว่านหางจระเข้ที่พกไว้นะคะเป็นหลอดเล็กๆแล้วก็จะเป็นพวกแบบแป้งที่เดียทาระหว่างวันนะคะแล้วก็จะมีพวกกระจกอันนี้สำคัญที่สุดเลยก็คือถุงยานะคะเพื่อนๆอ่ะยาแก้แพ้1อันนี้ยาแก้แพ้เนี่ยคือต้องมาตลอดเพราะว่าเป็นคนที่แพ้ง่ายมากแพ้สารพัดสิ่งนะก็จะพกติดตัวตลอดเลยนะคะแล้วก็จะมีขมิ้นชันขมิ้นชันที่สำคัญมากจริงๆเพราะว่าเป็นคนท้องอืดสุดเผื่อแบบอาหารไม่ย่อยอะไรอย่างเงี้ยกินแล้วเลอหน่อยก็ยังดีเนาะแล้วก็มีพารานะคะเพื่อนๆอันนี้อายมากเลยนะจริงๆไม่อยากเปิดเผยเลยนะคะอันนี้คือยาลิซซี่ดวงนะคะเฮ้ยถามว่าเป็นหรอเป็นนะคะคือเดียเป็นลิซซี่ดวงแบบคือเดียเป็นลิซซี่ดวงแบบมันเป็นตุ่มเล็กๆที่มันห้อยออกมาที่ก้นอะแต่ว่าคือมันเป็นลิซซี่ดวงที่ไม่ได้เป็นตลอดค่ะเพื่อนๆคือถ้ากินยาแล้วก็หายแล้วก็นานๆเป็นทีแต่จะชอบเป็นเวลาที่เราเข้าห้องน้ำนานๆแล้วเราท้องผูกอะมันจะผุดขึ้นมาตลอดเลยค่ะเพื่อนๆอายเนาะมีประมาณนี้แหละแล้วก็จะเป็นพวกกิฟต์เกิร์ฟต่างๆรวมไปถึงแว่นตานะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างที่เดียมาพูดในวันนี้ก็คือของที่เดียเอาไปเที่ยวจริงๆนะคะก็พรุ่งนี้เดียจะไปเกาะล้านแล้วนะคะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะเพื่อนๆอาทิตย์หน้าคลิปเกาะล้านน่าจะมาแน่นอนนะแต่ถ้ามีอะไรผิดพลาดก็คือเดียยังตัดต่อคลิปไม่เสร็จนั่นเองนะคือช่วงนี้งานมันล้นมือมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าใครดูคลิปนี้หลังจากที่คลิปเกาะล้านมันมาแล้วเดี๋ยวเดียจะเอาคลิปเกาะล้านอ่ะมาไว้ในคลิปถัดไปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยนะคะก็คลิปเกาะล้านเนี่ยตกหมึกก็มาแล้ว1ที่พักสวยก็มาแล้ว1ยังไงก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะงั้นวันนี้เดียไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ